อันว่าความทุกข์ทั้งหลายบัดดามีเพราะสันทาความพอใจในตัวตนวัตถุและสิ่งของเพราะราคาความกำหนัดยินดีในทุกสิ่งเพราะมีนันทีคือความเพลินเป็นตัวนำให้ใจเฮาคิดไปถึงอดีตและอนาคตที่เฮาบ่ฮู้เลยว่ามันจะไม่มีมาถึงเฮาหรือบ่มีก็บ่ฮู้ฉะนั้นความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นเพราะอวิชชาความบ่ฮู้ดังนั้นเฮาทุกๆคนควรตั้งใจศึกษาหาวิชาคือความฮู้อันเป็นเหตุให้เฮาฮู้จักโทษของความทุกข์แล้วหันมาเรียนรู้เข้าสู่ธรรมผมทำประจำวันนี้คือพอมีการศึกษาหาวิชาและความฮู้จึงก้าวสู่ความดับแห่งความทุกข์อย่างแท้จริง